วันสันติภาพสากลหรือว่า International Peace ซึ่งเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆจากนักศึกษาของภาคใต้หรือว่าของสถาบันนิสิตนักศึกษาจากในภาคใต้ได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะรณรงค์หาสันติภาพก็วันนี้ก็จะมีการชูป้ายวอร์ดดิ้งและจะมีการเสนอว่าสันติภาพของคุณในแต่ละมิตินั้นเป็นแบบไหนรบกวนเวลา 2-3 นาทีนะนะสันติภาพเนี่ยใช่เขาจะว่าไงครับเป็นไงกับสันติภาพที่เป็นนี่ได้พบเห็นสิ่งที่นักศึกษาได้ทำกิจกรรมวันนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับสันติภาพเป็นการนำเสนอรูปแบบทางออกทางด้านสันติวิธีเพื่อลดความขัดแย้งและก็ความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ส่วนหนึ่งตัวเองก็ได้ทำกลุ่มเกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติชายแดนใต้มาแล้วและก็เป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเห็นภาพลักษณ์ของนักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากเยาวชนและก็นักศึกษาที่กำลังเป็นช่วงรอยต่อของปัญหาแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษามีส่วนร่วมตรงนี้คาดว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีมากที่สุดสันติภาพคือไร้ซึ่งปัญหาแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วไม่มีสังคมไหนที่ไม่มีปัญหาแต่เราจะทำยังไงให้สังคมนั้นปัญหาน้อยที่สุดนั่นคือเมื่อน้อยสันติภาพก็เริ่มเมื่อทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันมันก็เริ่มสันติภาพเมื่อทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันมันก็เริ่มสันติภาพก็คิดว่าดีนะคะที่ว่าให้ทุกคนเนี่ยได้มาแบบแสดงออกมาแบบเสนอแนวความคิดของตัวเองว่าเกี่ยวกับสันติภาพอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยแบบเหมือนถ้าไม่มีกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็อาจจะหลงลืมสันติภาพไอ้คำนี้ไปอะค่ะ apapun langkah berbalasnya seperti kalau kita juga dari kali ini bersama dengan lawan sandi papa aku dan kalau dia ada pendapat apa tentang sandi papa dan nono boleh ataupun nono tukar pendapat boleh di sini dan.วันนี้เป็นวันสันติภาพของโลกก็ผมในฐานะที่เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกนี้ก็อยากให้มีความสันติภาพเกิดขึ้นทั้งโลกโดยเฉพาะเรานั้น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขอให้อัลเลาะห์จงคุ้มครองและก็ให้สันติภาพแก่เราชาวจังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราถูกปิดรอนสิทธิเสรีภาพมาตั้งหลายปีอันนี้ต้องให้รัฐบาลเข้าใจด้วยว่าเราอยู่ภายใต้กฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายสากลตอนนี้ขอให้ทางรัฐบาลตรงมาเอาข้อสันติภาพนี้ไปพิจารณาด้วยป้าดีจิตตาดำไหมเอเอซีเนาะเนาะก็ว้าโอ้ก็ไม่หมดเลย